สรุปตัวผลประกอบการนะครับในไตรมาส2ที่ผ่านมานะครับส่วนที่2จะรายงานความคืบหน้านะครับแผนการลงทุนของบริษัทนะครับแล้วก็ส่วนที่3จะเป็นภาพของตัวสถานการณ์ตลาดนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับในส่วนของผลประกอบการประจำไตรมาส2ปี2514นะครับที่ผ่านมาบริษัทมีกำไรสุทธิทั้งหมด 6,085 ล้านบาทนะครับก็จะเห็นว่าโทษครับจะเห็นว่ากำไรเนี่ยมีการปรับลดลงนะครับซึ่งเหตุผลหลักๆนะครับที่ทำให้ตัวผลประกอบการในไตรมาส2มีการปรับลดลงเนี่ยก็เดี๋ยวจะหลักๆก็คือตัวเรื่องอโรมาติกนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์อโรมาติกโดยเฉพาะตัวพาราไซลีนเนี่ยนะครับในไตรมาส2เนี่ยเนื่องจากว่ากำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้มาร์จิ้นเนี่ยปรับลดลงอย่างมากนะครับซึ่งไตรมาส2เนี่ยทุกคนก็คาดว่าเป็นจุดต่ำสุดแล้วของโรงอโรมาติกเพราะว่าเราเห็นโรงงานหลายโรงในภูมิภาคนะครับมีการชะลอกำลังการผลิตแล้วก็รวมถึงหยุดโรงงานไปนะครับบางส่วนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของตัววัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพันธุ์โอเลฟินเนี่ยนะครับได้รับน้อยกว่าที่คาดนะครับเนื่องจากว่าตัวโรงแยกแก๊สโรงที่5ของปตท.นะครับที่ปีที่แล้วมีโดนฟ้าผ่านะครับแล้วก็ตอนนี้โรงงานยังอยู่ในระหว่างการที่จะปรับปรุงแก้ไขหน่วยผลิตที่เรียกว่า Wet Heat Recovery Unit นะครับซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาส3นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เป็นรายการพิเศษนะครับก็คือมีครั้งเดียวนะครับอันนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่จะต้องทำการปรับโครงสร้างธุรกิจนะครับของบริษัทย่อยนะครับในต่างประเทศของPTT GC นะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยก็ทำให้กำไรปรับลดลงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าดูตัวที่เรียกว่า adjusted EBITDA เนี่ยนะครับจะเห็นว่า adjusted EBITDA ก็คือEBITDA เป็นกำไรนะครับก่อนหักค่าเสื่อมราคาแล้วก็ดอกเบี้ยภาษีนะครับแล้วก็ไม่รวมรายการพิเศษที่เป็น one off นะครับจะเห็นว่าตัว EBITDA เนี่ยก็ใกล้เคียงกับไตรมาส1นะครับอยู่ EBITDA margin อยู่ที่ประมาณ 8% นะครับซึ่งถ้าดู6เดือนที่ผ่านมาของปีเนี่ยนะครับเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยตัวกำไรจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ลดลงนะครับปีที่แล้วครึ่งปีเนี่ยอยู่ที่ 16,000 ล้านบาทนะครับปีนี้ครึ่งปีอยู่ที่ประมาณ 12,000 ล้านบาทนะแต่จริงแล้วส่วนต่างก็ถ้าเทียบกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะตัวสภาพตลาดของตัวโรมาติกเนี่ยนะครับก็หายไปแค่ประมาณ 4,000 ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าดูในแง่ของตัวอัตรากำไรนะครับลาย business unit นะครับก็จะเห็นว่าตัวที่ปรับลดลงไปมากนะครับก็คือตัว aromatic นะครับจากเดิมปีที่แล้วไตรมาส2เนี่ย EBITDA margin นี่อยู่ที่ประมาณ 12% นะครับควอเตอร์1ปีนี้เนื่องจากว่ากำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในโลกนะครับก็อยู่ที่ 3% แล้วก็เปลี่ยนเป็นติดลบนะครับลบ 2% ในไตรมาส2นะครับก็อย่างที่เรียนว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนคาดว่าในไตรมาส2น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของโรงอโรมาติกนะครับซึ่งถ้าดูในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็เริ่มจากตัวน้ำมันดิบนะครับในไตรมาส2เนี่ยราคาน้ำมันดิบดูไบเนี่ยนะครับเฉลี่ยเนี่ยปรับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส1นะครับไตรมาส1เนี่ยอยู่ที่ประมาณ104เหรียญนะครับไตรมาส2ที่ประมาณ106เหรียญนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทนะครับมีตัวสต็อกเกนนะครับประมาณ 1,180 ล้านบาทนะครับในไตรมาส2นะครับส่วนที่2ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าขึ้นนิดหน่อยนะครับงั้นก็ทำให้บริษัทมี FX gain นะครับประมาณ71ล้านบาทนะครับแล้วก็ถ้าดูในแง่ของตัว margin นะครับของตัวโรงกลั่นซึ่งตัวหลักก็คื
ดีเซลดูไบนะครับก็ถ้าดูเทียบไตรมาส2กับไตรมาส1เนี่ยมาร์จิ้นลดไป 10% นะครับอยู่มาอยู่ที่16 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับตัวฟิวออยล์ดูไบนะครับก็ลบไป 25% นะครับจะเห็นว่าในส่วนแรกของตัว refinery เนี่ยในตลาดเนี่ยแนวโน้มในไตรมาส2เนี่ยตัวมาร์จิ้นเนี่ยอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาส1นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยส่วนของบริษัท PTGC เนี่ยเนื่องจากว่าตัวโรงกลั่นเนี่ยเราสามารถที่จะรันได้เต็มกำลังการผลิตประกอบกับในไตรมาส2เนี่ยมีโรงกลั่นอีก2โรงในประเทศนะครับเขามีการหยุดโรงงานไปนะครับก็ทำให้บริษัทเนี่ยสามารถขายสินค้าในประเทศได้มากขึ้นนะครับก็ทำให้ตัวมาร์จิ้นของบริษัทเองในไตรมาส2สำหรับโรงกลั่นเนี่ยจริงๆไม่ได้อ่อนลงนะครับกลับดีขึ้นด้วยนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส1ส่วนที่2ก็คือตัวอโรมาติกนะครับตัวอโรมาติกเนี่ยมีผลิตภัณฑ์หลักอยู่2ตัวก็คือตัว PX กับตัวเบนซีนนะครับ PX หรือพาราไซลีนเนี่ยนะครับในไตรมาส2เนี่ยตัวสเปรดลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส1เนี่ยถึง 14% นะครับแล้วก็ตัวเบนซีนเนี่ยก็ปรับลดลง 3% นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส1อันนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้ตัวมาร์จิ้นในไตรมาส2ของออโรมาติกเนี่ยเปลี่ยนจากที่เคยกำไรนะครับในรูปของ EBITDA เนี่ยเปลี่ยนเป็นติดลบนะครับ 2% ในไตรมาส2ส่วนสุดท้ายนะครับในส่วนของตัวโอลาฟินแล้วก็ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำนะครับตัวผลิตภัณฑ์หลักก็คือตัว HDPE ตัวนี้นะครับก็ราคาใกล้เคียงกับไตรมาส1นะครับบวก 1% นะครับแล้วก็ตัว MEG เนี่ยปรับลดลงนะครับลบ 8% ซึ่ง MEG เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลิงก์กับพวกอโรมาติกเพราะว่าผลิตภัณฑ์ปลายทางก็คือพวกเส้นใหญ่โพลีเอสเตอร์หรือว่า PET ที่ใช้ทำขวดน้ำนะครับก็ลดลงไปในทิศทางเดียวกันนะครับอันนั้นก็คือในส่วนของตลาดนะครับส่วนของตัวโรงงานของบริษัทเองเนี่ยจะเห็นว่าโรงกลั่นนะครับโรงอโรมาติกโรงโอลาฟินเนี่ยมีการใช้กำลังการผลิตดีขึ้นนะครับอโรมาติกใกล้เคียงกับควอเตอร์1 91ควอเตอร์2 89ก็ใกล้ๆกันนะครับหลายท่านก็อาจจะถามบอกว่าเอ๊ะในเมื่อตัวเราบอกว่าสเปรดเนี่ยมันไม่ดีนะครับทำไมบริษัทยังใช้ตัวโรงงานเนี่ยผลิตเกือบเต็มกำลังการผลิตเลยนะครับเหตุผลหลักก็เพราะว่าบริษัทเนี่ยเนื่องจากว่าโรงงานของโรงอโรมาติกของเราเนี่ยมันมีการต่อเชื่อมกับโรงกลั่นมีการต่อเชื่อมกับโรงโอลาฟินนะครับทำให้บริษัทเราเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่มีต้นทุนการผลิตที่ถูกนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นๆในโลกนะครับฉะนั้นต่อให้มาร์จิ้นมันลงมาต่ำมากๆเนี่ยนะครับเรายังการผลิตเนี่ยเรายังมีมาร์จิ้นมีกำไรนะครับเหนือ variable cost นะครับเราก็เลยยังดำเนินการผลิตเต็มเกือบเต็มกำลังการผลิตนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งในต่างประเทศอย่างในจีนหรือในเกาหลีบางโรงนะครับก็จะมีการหยุดโรงงานหรือว่าชะลอกำลังการผลิตนะครับอันนี้เข้ามาดูในรายละเอียดตัวโรงกลั่นนะครับก็ผมขอดูอันนี้เลยแล้วกันนะครับก็จะเห็นว่าตัวในไตรมาส2เนี่ยนะครับตัว GRM ของโรงกลั่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.4 นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะไปเทียบกับโรงกลั่นอื่นๆเนี่ยนะครับอยากให้ดูตัว GRM ของ CDU ตัวนี้นะครับซึ่งในไตรมาส2เนี่ยอยู่ที่ 5.74 เหรียญนะครับต่อบาร์เรลนะครับเทียบกับไตรมาส1ที่ 5.52 อย่างที่เรียนว่าเป็นเพราะว่าเราขายในประเทศได้มากขึ้นนะครับมาร์จิ้นในไตรมาส2ก็ดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส1นะครับซึ่งทิศทางเนี่ยจะตรงกันข้ามกับตัวตลาดนะครับตัวตลาดในภาพรวมเนี่ยมาร์จิ้นจะลดลงนะครับฉะนั้นในภาพรวมไตรมาส2เนี่ยตัวมาร์จิ้นของโรงกลั่นบวกกับตัวสต็อกเกนนะครับที่ประมาณ73เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็บวกกับตัวเฮดจิ้งนะครับที่เราทำไว้นะครับอีกประมาณ66เซนต์นะครับที่ได้เกณฑ์มาในไตรมาสนี้นะครับรวมก็คือเป็นไอ้ตัว accounting GRM ที่ 5.83 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส1นะครับสำหรับในส่วนของ aromatic นะครับก็อย่างที่เรียนว่าในไตรมาส2เนี่ย margin ปรับลดลงค่อนข้างมากนะครับ
คือถ้าดูในรูปของ